ใจประชาพระกนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐากนัมมะกะอะระหังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีเพื่อนสัตมิกเจริญพรสามเณรแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะนี่ก็เป็นเรื่องของสัจจบารมีเป็นชาดกของวิชุระบัณฑิตเรื่องราวนะของวิชุระบัณฑิตเนี่ยเป็นนะในสมัยของพระเจ้าโกรพยราชในสมัยนั้นมีกุรุมพีอยู่4คนก็มีทรัพย์มากก็ถวายทานถวายพัดนะแด่ดาบส4ตนนะคือเป็นเพื่อนกันนะกุรุมพีแล้วก็นะอุปถากนะดาบสทั้ง4ตนดาบสฉันแล้วเนี่ยก็เป็นผู้มีฌานปัญญาพักกลางวันนะก็ไปพักตามที่ต่างๆที่ตัวเองชอบใจนะตนหนึ่งก็ไปนี่ที่ดาวดึงนะไปที่ดาวดึงอีกตนก็ไปพบแห่งครุฑแล้วก็ไปนาคพิภพแล้วก็ราชอุทยานนะคือตัวตรงไหนน่าลื่นลมชอบใจแล้วก็ไปตรงนั้นเหาะไปนะเหาะไปทีนี้พอไปแล้วเนี่ยก็เห็นสมบัตินะทิพยสมบัติของนะท้าวสักกะเทวราชมันดีอย่างนี้เครื่องประดงประดาเป็นอย่างนี้ก็คือไปตรงไหนก็เห็นตรงนั้นแหละไปพบของครุฑนี่ก็เห็นว่าสมบัติของครุฑนี่ก็มีเยอะนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปนาคพิภพก็สมบัติของนาคราชนี่ก็มีเยอะนะไปราชอุทยานนี่ก็เห็นเครื่องประดับประดาของเนี่ยพระเจ้าโกรพยราชเนี่ยดูแล้วก็มีเยอะนะเนี่ยพอเรากลับมานะกลับมาอุปถากนะทำบุญอะไรเสร็จนะถวายพระทหารเสร็จแล้วก็เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปดูมานะนะเห็นสมบัติของท้าวสักกะเนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้พรรณนาว่ามีอะไรบ้างนะสมบัติของครุฑเป็นอย่างนี้สมบัติของนาคเป็นอย่างนี้นะคือต่างคนก็ต่างพรรณนาสิ่งที่ตนเองไปเห็นนะไปพบไปเห็นก็พรรณนาไปให้อุปถากตนฟังนะอุปถากได้ฟังอย่างนั้นก็ก็มีความปรารถนาตั้งความปรารถนาที่จะได้สมบัติอย่างนั้นนะคือบอกว่าสมบัติของท้าวสักกะดีก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะนะสมบัติของครุฑดีก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นครุฑนะสมบัตินะของนาคดีก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นนาคสมบัติของพระเจ้าโกรพยราชดีเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไปสุดท้ายเนี่ยนะทั้ง4คนละโลกไปแล้วคนที่เนี่ยปรารถนาจะเป็นนะอยากได้สมบัติอย่างพระเจ้าโกรพยราชก็ไปเกิดเป็นบุตรนะเป็นบุตรชายนะเป็นลูกนะชื่อว่าสันชัยนะโกรพยราชนะที่เหลือก็เป็นเท้าสักกะนะเป็นครุฑเนี่ยเป็นวรุณะนาคราชเนี่ยนะก็ไปเกิดทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยนะในพึงเวลาเนี่ยวันพระนะเกิดวันพระด้วยจิตนะที่เป็นกุศลที่เคยทำไว้ก่อนเนี่ยนะมีความคุ้นเคยการทำบุญนะแล้วก็เป็นระยะประเพณีในการที่จะรักษาอุโบสถศีลเนี่ยรักษาศีลนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้ได้ยาก
คือศีลนี่ก็คือการให้นะการให้เพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันแป๊บเดียวนะเอาของใส่บาตรปุ๊บนะไม่กี่วินาทีรับพรเนี่ยจบแล้ว1นาทีอะไรต่างๆไม่ได้เยอะเลยนะใช้เวลาเพียงเท่านั้นคือตัดกิเลสใจได้ช่วงเดียวแต่คือการรักษาศีลเนี่ยเราคือการให้นะตลอด24ชั่วโมงให้อะไรบ้างนะให้ความปลอดภัยในชีวิตนะคือเราไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนชีวิตเขานะไม่เบียดเบียนทรัพย์เขาไม่เบียดเบียนลูกเมียเขานะไม่เบียดเบียนนะด้วยคําพูดนะแล้วก็มีสตินะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะแล้วก็จะมีอื่นอีกนะในเรื่องของศีล8นะทีนี้เขาก็เห็นว่าเอ๊ะการจะรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์เนี่ยนะในอุโบสถเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะท้าวสักกะก็โอ้คือทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะกามคุณทั้ง5เนี่ยนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้รักษาศีลไม่บริสุทธิ์แน่เลยว่าแล้วก็เหาะลงมานะที่ราชอุทยานของพระเจ้าสัญชัยโกพระพยราชเนี่ยก็เลือกเอาทำเลเอ้ยตรงนี้ชอบไปอยู่ตรงนั้นรักษาศีลครุฑก็เหมือนกันเอ๊ะอยู่ในครุฑพิภพนี่ไม่ไหวดูแล้วไม่น่าจะรักษาศีลได้บริสุทธิ์นะก็เลยก็มองไปเล็งแลอาเป็นโลกมนุษย์ดีกว่านะไปราชอุทยานนะที่เดียวกันแต่คือคนละมุมพญานาคนะวรุณนาคราชก็เหมือนกันนะก็คิดเหมือนกันเลยนะว่าการอยู่ในนาคพิภพนี่ไม่ไหวละนะดูแล้วไม่น่าจะรักษาศีลได้เนี่ยคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยเลยนะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะก็คือเพลิดเพลินในการคุณอยู่โดยปกติเพราะว่าเป็นการเสวยผลของบุญก็เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลไปดีกว่านะไปโลกมนุษย์เห็นราชอุทยานเลือกมุมหนึ่งนะนะเจ้าของอุทยานเป็นยังไงก็รักษาศีล8เหมือนกันนะอุโบสถศีลเนี่ยเออมันอยู่ตรงนี้ก็เกลื่อนกล่นนะไปด้วยสิ่งต่างๆมีแต่ความกังวลนะวัยทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆกังวลเนี่ยมีนั่นต้องดูแลรักษาอะไรต่างๆก็เลยนะปลดความกังวลด้วยการไปราชอุทยานก็ไปเลือกนะมุมหนึ่งนะก็เออเสร็จแล้วก็เดินเล่นกันนะทั้งสี่องค์เนี่ยนะพระราชาแล้วก็เทวดาทั้งหลายเนี่ยไปเดินเล่นนะคือจะบอกว่าเดินย่อยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องย่อยอะไรนะเทวดาเนี่ยก็เดินเล่นแบบกินชมนกชมไม้อะไรนะนะแล้วก็ไปถึงสระโบกหรีอันที่เป็นที่น่าลื่นลมเนี่ยก็ไปถึงสระก็เป็นจ๊ะเอกันนะเป็นจ๊ะเอกันก็ยิ้มยิ้มให้นะแล้วก็มาคุยกันนะเอออ๋อรักษาโบสถใช่ไหมนั่นนี่อะไรต่างก็คุยกันทีนี้ก็มาอวดกันนะครับเนี่ยเนี่ยนะแล้วพญานาคก็บอกว่าเนี่ยคือทะเลาะกันนะคือเถียงกันว่าใครเนี่ยศีลของใครเนี่ยเลิศกว่ากันนะศีลของใครเลิศกว่ากันพญานาคบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยแหละรักษาศีลของข้าพเจ้าเลิศกว่าเพราะอะไรก็เพราะนี้เนี่ยข้างหน้าข้าพเจ้าเนี่ยคือครุฑนะครุฑเนี่ยเป็นอันตรายนะเป็นศัตรูของนาคไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยนะข้าพเจ้าเห็นแล้วเนี่ยควรจะโกรธนะเพราะว่าครุฑเนี่ยนะเป็นผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของนาคเลยทีเดียวนะเจอเป็นจับกินเนี่ยแต่ข้าพเจ้าไม่โกรธนะแต่ข้าพเจ้าไม่โกรธข้าพเจ้ารักษาศีลฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าเนี่ยประเสริฐกว่านะนี่พญานาคก็บอกว่าเนี่ยศีลของข้าพเจ้าประเสริฐกว่าด้วยเหตุอย่างนี้พญาครุฑบอกใช่ที่ไหนเล่านะนาคนี่นะเป็นอาหารชั้นดีนะของเราชาวครุฑทั้งหลายเนี่ยแต่ข้าพเจ้าเนี่ยอดกลั้นไว้นะไม่ใช่อดกลั้นน้ำลายอย่างเดียวอดกลั้นจิตใจนะที่จะไม่กินอาหารโอชะนี้เนี่ยความอดกลั้นของข้าพเจ้านี่แหละเป็นศีลที่ประเสริฐยิ่งกว่าท่านนะยังไงต่อเนี่ยนะท้าวสักกะเทวราชก็บอกไม่ใช่หรอกนะของข้าพเจ้านี่ยิ่งกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะมีทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติมากมายเนี่ยนะนางเทพอักษรบริวารเยอะแยะมากมายเนี่ยเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งหลายเนี่ยอยู่ในภพดาวดึงเนี่ย
สมบัติเหล่านั้นเนี่ยประเสริฐกว่าของผู้ท่านทั้งหลายอีกข้าพเจ้าเนี่ยละกามเหล่านั้นได้เพื่อมารักษาศีลณที่นี้ฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าต้องประเสริฐกว่าพระราชาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะศีลของข้าพเจ้าสิประเสริฐกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะมีทรัพย์สมบัติเนี่ยคือข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์เนี่ยมีทรัพย์สมบัติเนี่ยครองราชย์อยู่ในที่นี้เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีความหวงแหนแห่งทรัพย์เนี่ยแต่ข้าพเจ้าเนี่ยละความหวงแหนแห่งทรัพย์ได้ด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการมีความกังวลด้วยทรัพย์เหล่านั้นนะสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่แถวนี้แหละนะแต่ข้าพเจ้าละมาได้เนี่ยดังนั้นนะศีลของข้าพเจ้าเนี่ยต้องประเสริฐกว่านะทีนี้ไม่รู้เนี่ยนะตัดสินกันไม่ได้หากรรมการทีนี้มีใครไหมเนี่ยนะที่เป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยที่สามารถจะตัดสินได้ว่าใครเนี่ยศีลของใครเนี่ยนะประเสริฐที่สุดในบรรดาเราทั้งสี่เนี่ยนะพระราชาก็บอกว่ามีนะในเมืองนี้มีอยู่นะอย่างภาคภูมิใจเนี่ยเขาอย่างภาคภูมิใจเขาก็คือวิทุระบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตผู้ทรงคำมกถึกเนี่ยสามารถที่จะตอบได้นะดังนั้นก็ไปเชิญมาเถอะนะก็ไปหาเลยนะคือไปเนี่ยคือมีความสงสัยนะคือออกจากอุทยานเลยนะก็ไปในสำนักของนะวิทุระบัณฑิตนะวิทุระบัณฑิตนี่เป็นธรรมกถึกเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมอันไพเราะนะไพเราะขนาดที่ว่าพระราชา101นะประเทศในชมพูทวีปทั้งสิ้นเนี่ยฟังธรรมแล้วไม่กลับเลยฮะบ้านเมืองตัวเองไม่กลับเลยนะอยู่บ้านเมืองนี้แหละเพราะที่อะไรเพราะว่าอยากจะได้ฟังธรรมนะเป็นผู้ปรารถนาการฟังธรรมเนี่ยเพราะธรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีนะไม่ได้เกิดขึ้นนะดูดฟังนะธรรมจากพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะคือเป็นสมบัติที่ธรรมะเนี่ยเป็นสมบัติที่ยิ่งกว่านะสมบัติทั้งปวงที่เขามีเนี่ยนะวิทุราบดีตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้นะทีนี้เนี่ยก็ไปเนี่ยไปถามนะไปถามวิทุราบดีว่าเอ๊ใครเนี่ยนะควรจะได้รางวัลชนะเลิศนะในการรักษาศีลนะก็เล่าไปท่านว่าอย่างไรท่านว่าอย่างนี้นะองค์คนนี้ว่าอย่างนี้นะท่านว่านี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้ก็เล่าไปนะแต่ละคนเนี่ยยกย่องนะศีลของตนอย่างไรวิทุราบัณฑิตก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครที่เลิศไปกว่ากันนะศีลทั้งหมดเสมอกันเหมือนอะไรเหมือนกงล้อเนี่ยนะมีซี่กันนะที่มันรวมกันไปที่ตรงดุมเนี่ยนะคือรวมกันเพื่อที่จุดเดียวเนี่ยประมาณนั้นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสมอกันนะประเสริฐเท่ากันหมดเลยนะโอ้ดีใจนะฟังเสร็จแล้วก็เออดีใจนะคือไม่ได้ยกยอใครนะแล้วก็พูดมีเหตุมีผลแล้วเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครที่ด้อยไปกว่ากันบูชาธรรมนะติดกันเทศเลยนะแล้วไม่ได้ติดเล็กๆน้อยๆนะ20บาทนะ100เดียวอะไรเงี้ยนะโอ้โหให้แต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดานะท้าวสักกะเทวราชให้ผ้าเป็นทิพย์นะพญาครุฑให้ดอกไม้ทองคำส่วนนี่พญานาคนะวิรุณราคราชเนี่ยให้อะไรให้เครื่องประดับนะดวงแก้วพญานาคดวงแก้วมาอีกแล้วนะทีนี้ให้แบบพญานาคเนี่ยก็จะมีดวงแก้วที่คออยู่ตัวกลมๆที่คอนะเอาดวงนั้นให้เลยเอาดวงนั้นให้เลยนะดวงแก้วพระราชาก็ให้อะไรก็ให้โคให้รถให้ม้าให้บ้านสวยอะไรต่างให้จำนวนอย่างละพันบ้านสวย16ก็คือบ้านสวยนี่ก็คือเก็บตังค์ได้เรื่อยๆนะมันเก็บภาษีอะไรต่างๆจะไม่ใช่ตังค์ก็ได้อาจจะเป็นแบบเป็นข้าวเป็นอะไรต่างๆที่เขาปลูกไว้เนี่ยก็คือเก็บสวยตามนั้นนะทีนี้ก็นะพอฟังทำเสร็จอะไรต่างๆจบแล้วกลับนะกลับไปนะพบเอ้านะนางวิมลาเทวีเนี่ยเห็นว่าเอ้าเสด็จพี่เนี่ยดวงแก้วไปไหนแล้วล่ะที่ประดับเนี่ยประดับพระศอประดับคอของเสด็จพี่เนี่ยอ๋อ
นะบูชาธรรมวิทุราบัณฑิตไปแล้วท่านเป็นธรรมกถึกเหรอใช่นะเป็นนักบวชถึกโอ้เทศนาในไพเราะมากนะฟังแล้วจับใจเนี่ยไพเราะจับใจนะวิทุระเนี่ยจริงๆธุระนี่นะก็ฟังดูแล้วก็อยากจะฟังธรรมบ้างนะคือขนาดพระราชาเนี่ยร้อยเอ็ดพระองค์ในชมพูทวีปเนี่ยติดใจอ่ะนะติดใจนะติดใจธรรมะนี่ดีนะฟังธรรมนี่ดีเกิดประโยชน์ต่อตนติดใจแล้วก็ไม่กลับประเทศตัวเองเลยนะก็อยู่ตรงนี้แหละเพื่อจะฟังธรรมนางก็อยากฟังธรรมบ้างแต่คือจะบอกให้พระสวามีเนี่ยไปเชิญมาเนี่ยนะก็คงไม่ไปให้นะผมไม่ทําให้นะอยากกันนั้นเลยเราต้องคิดแผนการนะนะก็เลยแกล้งป่วยเนี่ยนะแต่จริงก็ไม่แกล้งเท่าไหร่นะก็ป่วยจริงอยู่นะสมตอมใจเนี่ยถึงเวลาที่พระนางเนี่ยจะต้องเข้าเฝ้าเอ้าทำไมไม่เห็นมานะนะวิรุณราชราชเนี่ยก็เอ๊ะพระนางวิมาลาไปไหนบอกทรงพระประชวรเอ๊ะไปเลยก็ไปดูไปนอนซีเซียวเหรอน้องเป็นไรเนี่ยน้องป่วยเป็นอะไรเนี่ยก็บอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะอยากจะได้นะดวงอไทยของวิทุระบัณฑิตโอ้ใครจะไปเอามาให้น้องได้แล้วเนี่ยของหายากเหลือเกินนะไม่รู้แหละนะถ้าไม่ได้น้องจะตายนะน้องจะตายเลยนะว่าแล้วก็สะบัดหน้าหนีคุมโปงนอนอ้าวแล้วกันชีวิตนะเครียดเลยนะวรุณราชราชนี่เครียดเลยเอ๊ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วใครจะไปเอาให้ก็คุณคิดก็นั่งเครียดเลยนะเมียงอนไปแล้วทำยังไงดีทีนี้ลูกมาเข้าเฝ้านะปฏิดาไปหานะนางอรันธตีไปเห็นเสด็จพ่อเอ๊ะเสด็จพ่ออะไรเนี่ยนะผิวกายเศร้าหมองหมองเหมือนอะไรหมองเหมือนกลีบประทุมที่ขย่ำนะคือมันจะหมองแบบเทาๆนะเหมือนเราถ้าเราเคยไอ้กลีบดอกบัวนะไปขยำขยำมันจะไอ้รอยพับรอยอะไรมันจะแบบมันจะเหี่ยวเฉามันจะแบบเฉาแบบซีดซีดเทาๆนั่นนะอย่างนั้นดูนะหมองเหลือเกินเสด็จพ่อเป็นอะไรเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่เจ้าสิอยากจะได้เนื้อในไทยเนี่ยของวิทุระบัณฑิตเนี่ยแม่จะยอมตายเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยนะภายใน7 วันด้วยนะทำยังไงดีเอางี้แล้วกันลูกไปหาสามีมาก่อนนะไปหาสามีมาแล้วกันหาสามีที่สามารถที่จะไปเอาเนื้อในอาไทยดวงอาไทยของวิทุระบัณฑิตมาให้แม่ของเจ้าได้โอ้ดีใจนะจะได้ไปหาผัวก็ไปเนี่ยนะในคัมภีร์บอกว่าไปด้วยใจที่ชุ่มด้วยกิเลสโอ้โหจะไปหาสามีนะไปที่ไหนไปนู่นเลยนะไปที่ยอดเขานะกาลาคิรีบรรพตนะก็อยู่แถวๆนั้นนะก็ไปอยู่ใกล้ๆหิมวันตประเทศนะเขาไปเก็บดอกไม้เป็นทิปมาแล้วก็โปรอยู่ยอดเขาเลยเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหดูโรแมนติกมากเลยนะผมแบบคือกลิ่นหอมเนี่ยคือยอดเขามีแต่แบบเก็บมารวมไว้เนี่ยโอ้โหนึกภาพที่แบบมันเหมือนคล้ายๆทุ่งลาเวนเดอร์แต่อันนี้คือแบบกลิ่นดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะอยู่ตรงนั้นกลิ่นฟุ้งกระจายแล้วก็ฟ้อนรำนะฟ้อนรำแล้วก็ร้องรำนะร้องอยู่ตรงนั้นนะร้องไปเนี่ยทีนี้เนี่ยขณะนั้นเองเนี่ยก็มียักษ์ชื่อว่าปุณกะยักษ์ขี่ม้านะขี่ม้ามโนไมยสินทบมโนไมยสินทบขี่แบบปุ๊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 บนะคือม้าเนี่ยสูงขนาด3 คาวุธม้าตัวใหญ่มากนะคิดว่ายักษ์ตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วม้าจะตัวใหญ่กว่ายักษ์อีกนะก็ขี่มาปุ๊บปุ๊บกำลังจะขี่เลยไปแล้วโอ้โหได้ยินเสียงนั้นแหละได้ยินเสียงของนางอรันธตีเนี่ยนะเสียงของนางเนี่ยโอ้โหมันตัดเข้าไปในเยื่อกระดูกนึงแบบมันซึมซาบเข้าไปนะโอ้โหหยุดชะงักเลยนะแบบดึงม้ากลับเลยนะขี่ม้ากลับมาเนี่ยน้องเป็นใครเนี่ยข้าพเจ้าจะเป็นสามีของเจ้าเองนะ
คืออดีตชาตินะเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนดังนั้นพอได้ยินเสียงทีนึงเกิดจิตปฏิพัทธ์นะเกิดจิตปฏิพัทธ์ก็เลยต้องหวนกลับมาเนี่ยนะมานะข้าพเจ้านะจะเป็นสามีเจ้าเองเออโอ้อนางรัตตีก็ดีนะครับจูงมือพาไปที่บ้านนะไปหาพ่อเนาะมาแล้วนะว่าที่สามีนะสู่ขอเลยนะนะยักษ์เนวียักษ์นะคุณนักกายยักษ์สู่ขอเลยท่านจะเอาอะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขอปรึกษาก่อนนะกระทําการใดโดยที่ไม่ปรึกษานี่จะมีความเดือดร้อนในภายหลังนะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวปรึกษาก่อนนะพวกรุ่นนั้นนักราชนะก็บอกว่าจะปรึกษาญาติก่อนนะก็ไปก็เข้าไปแวบหนึ่งนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าปัตตนาจริงคืออะไรนะจริงๆก็บอกแล้วนะว่าต้องการนะนางนะบอกว่าต้องการหัวใจของวิทุระบัณฑิตนะจริงๆก็บอกแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรนะปุณณกายะบอกนะจะจัดการให้เนี่ยทีนี้บอกจะสู่ขอเลยเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยก็กลับเข้าไปแล้วก็กลับออกบานนะไม่ได้ถามใครเลยนะดูแล้วนะเขาบอกว่าก็ไปบอกนะบอกนางวิมลาเนี่ยนะก็บอกเนี่ยนะก็บอกว่าต้องการนะทรัพย์อย่างอื่นนะไม่ได้หรอกนะคืออยากจะได้นางอรัตตีเนี่ยนะต้องไปเอาหัวใจของวิชุละมันติดมาแลกได้นะข้าพเจ้าจะไปเอามานะทีนี้เนี่ยยังมีงานอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าลุงนะลุงก็คือท้าวเวสสวรรค์นะคือเป็นราชานะเป็นราชาแห่งยักษ์ที่ปกครองยักษ์เป็นลุงนะก็ไปถึงนี่ก็เล่าว่าเนี่ยต้องคือต้องขออนุญาตก่อนไงต้องเล่าว่าเนี่ยจะไปคือเจออย่างเงี้ยเจอนางรัตตีเนี่ยปิ๊งเลยอ่ะทีนี้เนี่ยไปสู่ขอแล้วเขาต้องการอันนี้เนี่ยต้องการดวงอภัยของวิทุระบัณฑิตท่านลุงจะอนุญาตไหมแต่คือพูดไปเนี่ยคือไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็กำลังยุ่งนะท้าวเวสสุวรรณกำลังยุ่งอยู่กำลังไต่สวนอยู่เนี่ยตัดสินคดีนะยักษ์สองตนอยู่นะก็ดูแล้วตอนหนึ่งเนี่ยรู้สึกเป็นผู้แพ้นะอีกตอนหนึ่งผู้ชนะที่ยืนอยู่คือใช้เนียนๆคือเรารู้อยู่แล้วนะคือรู้อยู่แล้วนะปุณกายักรู้อยู่แล้วว่าขอยังไงเนี่ยขอตรงๆเนี่ยไม่ให้หรอกนะดูแล้วผิดศีลผิดธรรมนะไม่ได้นะดูแล้วไม่ให้เนี่ยก็เลยไปยืนนะทำเนียนไปยืนอยู่ข้างๆของเทพบุตรที่ชนะการตัดสินที่ชนะคดีเนี่ยก็บอกอ่ะเจ้ากลับวิมานไปนะกลับวิมานไปได้ก็คือชี้ๆไปเนี่ยจะกลับวิมานไปได้นะปุณกายักก็เนี่ยเห็นไหมนะคือหาพยานมา 2-3 คนนะ 2-3 ตนอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมเนี่ยท่านเจ้าลุงนี่บอกให้ข้าพเจ้าไปได้นะนะบอกให้ข้าพเจ้ากลับได้แล้วนะโอเคนะโอเคนะนะมีหาพยานเสร็จแล้วก็ออกไปนะคือจริงๆตีเนียนนะคือเขาบอกให้เทพบุตรตรงนั้นแต่ไปยืนข้างๆนะก็เลยรับอานิสงส์มาด้วยทีนี้ก็ไปในขี่ม้าไปปุ๊บๆๆนะแล้วก็แปลงกายเป็นมานพนะหนุ่มคนหนึ่งส่วนม้าเนี่ยนะมโนมัยสินทบก็เปลี่ยนเป็นม้าอาชาในนะแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะต้องไปเอาของมาก่อนนะเอาอะไรไปนู่นเลยนะครับไปเขาเนี่ยที่วิบุระบรรพตที่วิบุระบรรพตเนี่ยมียักษ์นะชื่อว่ากุมภิรยักษ์นะปกครองอยู่คือเฝ้าแก้วมณีไว้แล้วไม่ได้เฝ้าคนเดียวนะไม่ได้เฝ้าตนเดียวมียักษ์กุมพันเนี่ยที่เป็นบริวาร100,000ตนนะแต่มาเจอเนี่ยนะไปเจอเนี่ยปุณกายักษ์เนี่ยแค่แบบแค่ทำตาขมึงทึงเนี่ยนะทำตาดูดูเนี่ยนะโอ้โหกลัวเนี่ยวิ่งแจ้นหรือไปนู่นหรือสุดขอบจักรวาลอ่ะหนีไปอ่ะคือจักรวาลขอบอยู่ตรงไหนไปหนีไปถึงจุดตรงนั้นเลยนะกลัวนะเสร็จแล้วปุณกายักษ์ก็หยิบแก้วมณีมานะเป็นแก้วสีแดงนะแล้วก็มาปุ๊บทีนี้นะมาถึงเนี่ยก็มาในเมืองเนี่ยพระราชาก็อยู่นะร้อยเอ็ดพระองค์ไม่ได้เกรงกลัวใครเลยนะปุ๊บลงมาเนี่ยนะขี่ม้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขี่ม้ามาปุ๊บแล้วด้วยความอ่านหานเอ๊คนนี้เป็นใครเนี่ยพระเจ้าสัญชัยโกรพยราชนี่ก็มองไอ้คนนี้เป็นใครไม่มีความเกรงกลัวเลยนะคือพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์อยู่ตรงนี้หมดเนี่ยพระองค์ก็เป็นพระราชาของเมืองนี้
ก็ทำไมคนนี้เป็นใครเนี่ยนะทำไมถึงนะไม่มีความเกรงกลัวท่านเป็นใครก็ถามทีนี้ปุณณกะรู้ว่าเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งนะที่เป็นทาสนะที่ชื่อปุณณกะเหมือนกันเดี๋ยวจะดูถูกเรานะหาว่าเป็นคนนั้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็เลยใช้ชื่อตัวเองนะในอดีตชาติคือชาติที่แล้วเนี่ยนะก็บอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยนะชื่อเป็นพราหมณ์กัจจายนะโคตรนะนะชื่อปุณณกะนะก็ใช้โคตรเก่าตัวเองอยู่ในเมืองนั้นเมืองนี้เมืองเก่านะนะเออพระเจ้าท่านมาทำไมข้าพระเจ้าจะมาท้าท่านนะแข่งสกานะแข่งสกานะแล้วท่านจะเอาอะไรมาเดิมพันนะนี่ข้าพเจ้ามีม้าอาชาในแล้วแก้วมณีดวงนี้ในการเดิมพันกับท่านก็ราชาบอกว่าม้าอาชาในเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยมีเยอะแล้วนะข้ามีเยอะแยะเอาไปทําไมแก้วมณีนี่ก็มีเยอะแยะจะเอาไปทําไมนะช้าก่อนช้าก่อนนะนะเดี๋ยวเซลแมนจะบอกให้ดูว่ามันเจ๋งยังไงนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทดสอบม้าให้ดูก่อนนะว่าม้าอาชาในนี้ไม่เหมือนตัวอื่นนะว่าแล้วก็ขี่ไปนะขี่แบบวิ่งรอบกำแพงเมืองฟุ๊บด้วยความรวดเร็วมากนะเร็วขนาดว่าไม่เห็นตัวเห็นแต่อะไรนะผ้าสีแดงที่คาดพุงของปุณณกะมานพเนี่ยคือแล้วสีแดงเนี่ยคือแบบคือกลายว่าวิ่งไปเนี่ยฟุ๊บคือกลายเป็นว่ากำแพงเนี่ยมันมีเส้นสีแดงล้อมรอบเลยนะคือมันเร็วขนาดว่านะมีแบบเขาเรียก after image นะคือแบบมันแบบฟุ๊บตามองไม่ทันเนี่ยเห็นแต่สีแดงๆเป็นแถบมาปุ๊บมาถึงแล้วเอ้าเร็วขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเฮ้ยเท่านั้นไม่พอนะให้ม้าวิ่งไปนะที่สระโบกธรณีปุ๊บปุ๊บม้าเนี่ยวิ่งบนน้ําได้บนผิวน้ําได้อ่ะเหยียบใบบัวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกลับมาอยู่บนฝ่ามือกีบของม้าเนี่ยไม่เปียกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหม้านี่เร็วขนาดมองไม่ทันวิ่งบนน้ำก็ยังได้นะไอ้ม้าขนาดนี้นี่เจ๋งเฮ้ยเจ๋งจริงนะเดี๋ยวอย่าพึ่งแค่นั้นมาดูแก้วมณีนี้ก่อนเป็นแก้วไพฑูรย์เป็นแก้วสีแดงแล้วก็มาดูข้างในก็เห็นนะมีเมืองมีกองทัพมีอะไรต่างๆนะคือพูดง่ายๆเนี่ยนะมีแบบวิมานของเทวดาชั้นต่างๆอะไรต่างๆสามบวกเหล่านี้ก็จะเป็นสีแดงเป็นแบบไพฑูรย์เนี่ยนะก็คือมันเป็นภพนะมีเป็นภพหนึ่งที่อยู่ในแก้วมณีนั่นเลยเนี่ยเป็นภพเลยนะโอ้โหนี่ข้าพเจ้าเดิมพันด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยยอมไหมเออยอมนะแล้วท่านจะเดิมพันด้วยอะไรล่ะก็ยกเว้นตัวข้าแล้วนะตัวข้าพเจ้าแล้วก็อะไรอ่ะตัวข้าพเจ้าแล้วก็เสวยชัดแล้วก็พระเมษีเนี่ยนอกนั้นให้ได้หมดโอเคนะตกลงตามนี้นะเป็นพยานนะให้พระราชาเราให้พระองค์เป็นพยานว่านี่นะพระเจ้าสัญชัยโกรพยาราชเนี่ยพูดไปอย่างนี้นะจะเดิมพันได้สิ่งเหล่านี้นะว่าแล้วอ้าวไปจัดแจงนะอำมาตย์ทั้งหลายก็ตั้งโลงสกาขึ้นมาเลยนะนะโลงสกาเสร็จแล้วก็ถือมาโลงสกานี่เป็นลูกเต่านะแล้วเป็นลูกเต่าทองคํามาแล้วก็มีถาดเงินแล้วก็เป็นลูกเต่าทองคําลูกเต่ามีอยู่4อันนะแล้วก็มีชื่อนึงนะแต่ละอันนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยที่มีชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันมี1แต้มถึง6แต้มนะไม่ใช่นะแต่ละอันเนี่ยมีแต้มสูงสุดเนี่ยแตกต่างกัน8แต้มบ้าง6แต้ม4แต้มคือแต้มสูงสุดเนี่ยแตกต่างกันทีนี้เนี่ยก็จะถอยอ่ะให้ท่านถอยก่อนเลยนะเอาลูกเต่านะเล่นสกาให้โยนก่อนปุณณกะยักษ์ก็บอกว่าให้ท่านก่อนนะให้ท่านก่อนแล้วกันนะให้ท่านเลือกเลยนะเลือกเลยจะเอาลูกไหนเนี่ยเอาเลยจะทันสบายก็เลือกไปนะแล้วก็โยนทีนี้เนี่ยพระราชาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเจ๋งเก่งในเรื่องสกาเนี่ยไม่มีใครที่สามารถเอาชนะพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์มีอารักขาเทวดาคอยโกงอยู่นะนะก็คืออารักขาเทวดาองค์นี้เนี่ยเป็นเทพธิดานะเป็นผู้ใน3ชาติที่แล้วเนี่ยนะเคยเป็นพระมารดาเป็นมารดาของพระเจ้าโกรพยาราชเนี่ยฉะนั้นชาตินี้มาเจอกันก็เลยนะซัพพอร์ตในเรื่องนี้นะโยนไปปุ๊บด้วยอำนาจของ
นะปุณณกะยักษ์เนี่ยจะให้ตุ๊กเต่าลงมาเนี่ยนะปุ๊บสกาลงมาเนี่ยนะให้แบบปลาชัยก็คือจะได้แต้มน้อยอ่ะแต้มน้อยสุดอ่ะนะจะให้ปลาชัยจริงๆบางด้านอาจจะไม่มีแต้มเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะก็ลงมานะปุ๊บกำลังจะลงเห็นแล้วนะพระองค์เก่งนะไม่ใช่ว่าพระองค์มีฝีมืออยู่นะไม่ใช่ว่าจะใช้อำนาจการโกงอย่างเดียวมีฝีมืออยู่คือก่อนจะโยนเนี่ยก็บอกโอ้ยนะพระมารดานะพระชนนีช่วยลูกด้วยนะลองบอกแม่ช่วยนะทีนี้ปุ๊บพอลงมาเนี่ยนะเห็นแล้วนะด้วยอำนาจเนี่ยเห็นแล้วว่ามุมที่ลงมาเนี่ยมันจะลงมาแล้วได้แต้มไม่ดีนะจะไม่ได้แต้มเลยก็ได้คือจะหยิบก็หยิบไม่ทันหรอกแต่คือด้วยอำนาจนะด้วยฤทธิ์ของอารักขาเทวดานะทำให้พระราชายื่นมือไปจับทันนะคือรู้ว่าลงมาแล้วแต้มไม่ดีแพ้นะปุ๊บยื่นมือไปจับทันทำไงต่อโยนใหม่นะเสร็จแล้วก็โยนใหม่นะปุณณกะยักษ์ก็ใช้ฤทธิ์อีกนะจะทำให้ล่วงมาเนี่ยได้แต้มไม่ดีก็ไปคว้ามาอีกเอ๊ะปุณณกะยักษ์ก็เอ๊ะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เช็คดูอ้าวอารักขาเทวดาโกงอยู่นี่นะคอยช่วยอยู่นี่ก็ขมึงถึงจ้องไปนะโอ้โหนะเทวดาก็ไปเลยครับนู่นเลยครับหลบหนีเลยวิวไปอยู่ขอบจักรวาลยืนตัวสั่นงักๆเลยกลัวนะกลัวปุณณกะยักษ์เนี่ยขนาดยักษ์ด้วยกันยังกลัวนะเทวดาธรรมดานี่จะไปเหลืออะไรนะนะทีนี้ครั้งเนี่ยครั้งที่สามนะรู้เนี่ยว่ามุมสกาที่ลงมาเนี่ยลงไปแล้วจะแพ้เจอมุมนี้ก็ไปแพ้แน่นอนทีนี้จะเอื้อมือไปเนี่ยคราวเนี้ยมันเอื้อมไม่ทันแหละคือรู้ว่าจะลงมาแล้วแพ้แต่เอื้อมไปไม่ทันเพราะว่าเทวดาไม่ได้ช่วยแล้วเทวดาหนีไปแล้วก็ล่วงลงไปปึ๊กเรียบร้อยนะแพ้ไปเสร็จอ่ะทีนี้นะตุ๊ตันจะเอาอะไรล่ะนะโอเคนะเราแพ้แล้วตอนแรกก็เสียใจนะนะยักษ์ก็บอกว่าโอ้ธรรมดานะการแข่งขันนะมันต้องมีแพ้มีชนะไม่ทันแพ้กับพระเจ้าก็แพ้นะเรื่องธรรมดาอ่ะอยากจะเอาอะไรไปก็เอาไปดินะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยนะก็จะเอาอะไรอ่ะนะข้าพเจ้าต้องการทรัพย์ที่เลิศกว่าทรัพย์ทั้งปวงท่านนั่นก็คือวิทุระบัณฑิตไม่ได้ให้ไม่ได้นะวิทุระบัณฑิตไม่ถือว่าเป็นทรัพย์นะถือว่าเป็นชีวิตของเราเลยนะวิทุระบัณฑิตเนี่ยฉะนั้นนะวิทุระบัณฑิตก็คือเขานะคือพยายามนะคือกติกาตัวเองบอกไว้ว่าคือตัวพระองค์เองนะสวยตชัดนะแล้วก็พระเมษีนอกนั้นได้หมดเนี่ยทีนี้เนี่ยพอจะเอานะวิทุลบัณฑิตเนี่ยซึ่งมีค่ามากเลยนะก็เลยบอกว่าเนี่ยวิทุลบัณฑิตก็คือเราตัวเราเองเนี่ยแหละนะฉะนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขให้ไม่ได้นะเอางี้แล้วกันนะยักษ์ก็บอกว่าวิทุลบัณฑิตเนี่ยถ้าเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมเป็นผู้ทรงธรรมนะให้ท่านนะเป็นผู้ตัดสินแล้วกันว่าจะเอายังไงเออดีนะพระราชาก็บอกเออดีนะก็เอางี้แล้วกันนะถ้าวิทุลบัณฑิตว่ายังไงเราก็ถือเอามติตามนั้นนะนะก็ไปก็ไปถามว่าเนี่ยนะไปถามวิทุลบัณฑิตว่าเนี่ยเออท่านน่ะนะท่านเป็นใครเนี่ยคือท่านเป็นทาสหรือว่าท่านเป็นพระปริยญาติของพระราชานะเป็นทาสหรือเป็นพระปริยญาติของพระราชานั่นนี่ดูตรงนี้นะลำดับนั้นพระมหาสัตดำริว่ามานพนี้ถามเราอย่างนี้เราจะบอกเขาว่าเราเป็นญาติของพระราชาเราเป็นคนสูงกว่าพระราชาหรือไม่ได้เป็นอะไรเลยของพระราชาเช่นนี้ก็ได้แต่ชื่อว่าที่พึ่งในโลกนี้เสมอด้วยคำจริงย่อมไม่มีเราควรจะพูดคำจริงเท่านั้นนะคือนะพึงนะสลับทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะนะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเนี่ยก็คือว่าเห็นว่าเออธรรมะเนี่ยนะคือคำจริงคำสัตย์เนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะมีค่าได้เลยนะการที่เราจะพูดคำโป้ปดเนี่ยนะคือพูดให้ถูกใจเนี่ยนะแต่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ควรเลยนะสุดท้ายก็เลยบอกว่าเนี่ยนะ
ก็สุดท้ายก็บอกเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นทาสนะทาสมีอยู่สี่ประเภทเอามีกี่ประเภทก็เล่าไปนะข้าพเจ้าเป็นทาสนะที่เกิดในเลือดนะนะสุดท้ายอย่างนี้โอ้พระราชาโมโหเลยนะโกรธเลยอ่ะโกรธที่ไม่โกหกอ่ะนะคือท่านต้องการที่จะให้อยู่ตรงเนี้ยคือแพ้แล้วไม่อยากเสียเนี่ยนะคือวิทุรบัณฑิตนี่คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากเกินไปนะนะเพราะว่าพระราชาร้อยเอกพระองค์เนี่ยนะยังยอมทิ้งบ้านเมืองมาเพื่อมาอยู่ตรงเนี้ยมาฟังธรรมเนี่ยแล้วนั้นมีค่ามากโกรธเลยนะอยากจะไปก็ไปนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะเดี๋ยวข้าจะเจ้าจะไม่ได้ยินฟังธรรมท่านแล้วเนี่ยขอฟังธรรมทั้งหมดถึงเถอะนะฟังธรรมบทไหนคารวาสธรรมขอคารวาสธรรมนะได้ได้ก็ตั้งขึ้นธรรมาสน์วิทุรบัณฑิตผู้มีคติเนี่ยมีความเพียรมีปัญญาเห็นอัตธรรมอันสุขุมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้กราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นว่าผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภริยาก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปเที่ยวโสเภณีไม่ควรบริโภคอาหารอร่อยนะมีแต่เพียงผู้เดียวนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไฮไลท์ไว้นะไม่ควรส่องเสพถ้อยคำอันให้ติดอยู่ในโลกนะไม่ให้สวรรค์และนิพพานคือเพราะค่อยคำเช่นนั้นไม่ทำให้ปัญญาเจริญได้เลยนะคือจริงๆแล้วอยู่ทางโลกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปติดทางโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอ๋อฉันอยู่ทางโลกเนี่ยฉันต้องฉันก็ต้องแบบมีความบันเทิงไปอยู่กับพวกนี้สิคือไม่จำเป็นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นนะนะคือดูไปแล้วไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยนะเราก็มันก็ติดอยู่ในโลกเนี่ยไม่ให้ไปสวรรค์ไม่ให้ไปนิพพานนะก็คือฟังธรรมนี่แหละนะเป็นหนทางสวรรค์และนิพพานเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยได้รู้นะความจริงของชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเราก็จะได้เป็นสวรรค์ได้เนี่ยนี่อยู่ดูอย่างพระราชาฟังธรรมมาเยอะแยะมากมายเนี่ยสุดท้ายอยากจะให้โกหกนะก็คือเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยก็เป็นทางการเป็นในโลกอยู่นะผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผลมีความประพฤติถ่อมตนไม่พึงเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นนะเป็นผู้สงบเสงี่ยมมีวาจาน่าคบเป็นสหายอ่อนโยนนะก็คือเป็นผู้มีเมตตาเนี่ยนะก็มีการให้ทานนะนะคือทานนะปิยวาจาเนี่ยอยู่ตรงนี้ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตรจำแนกแจกทานผู้รู้จักจัดธรรมพึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำทุกเมื่อผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ต่อธรรมคือจำนงทรงอัตถธรรมที่ได้สดับมาแล้วมันไต่ถามพึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นพหูสูตรโดยเคารพนะก็เป็นการเป็นมงคลนะนะคือเป็นผู้ใคร่ต่อธรรมคือต้องมีความคิดนะที่จะฟังธรรมบ้างนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้นะจิตใจเจริญขึ้นนะแล้วก็นะเอาธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยเราชีวิตเราก็เจริญขึ้นนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยพระราชผู้ครองเรือนนะจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างนี้คือปลอดภัยจากนรกนี่แหละจะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างนี้จะพึงมีความเบียดไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้มนุษย์พึงปฏิบัติอย่างนี้จึงจะชื่อว่าปกติกล่าวคำสัตย์ละจากโลกนี้ไปแล้วอย่างโลกหน้าจะไม่เศร้าโศกด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็คือละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ตกนรกนะไปนะเศร้าโศกก็คืออยู่ในนรกนี่แหละทีนี้ที่ไฮไลท์บอกว่าไม่ควรบริโภคอาหารนะมีอร่อยแต่ผู้เดียวเนี่ยไอ้คำนี้มันเคยมีโฆษณาอยู่ตอนนั้นมันมีขนมชูยี่ห้อหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะก็บอกว่ามันเป็นปรมัตถ์นะจากคำโฆษณาของเขามันจะเป็นขนมอะไรเนี่ยนะมันจะมีอยู่สี่แบบอยู่ในห่อเดียวเนี่ยเป็นแบบเกลียวเป็นแบบสามเหลี่ยมหรือแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกอันแล้วกลมๆก็ไม่รู้นะเนี่ยมีอยู่สามแบบอย่างนั้นเป็นปรมัตถ์นะไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะไอโฆษณาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบมันเป็นเกลือเนี่ยคือเขาเอาบาลีมาบาลีตรงนั้นว่าณคุณเชสาธุเมกะโกเนี่ยจำแม่นเลยนะไม่พึงบริโภคของอร่อยผู้เดียวนะคือเขาก็เอาไปเล่นไงเอ้ยเขาไปพูดกันแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นคำของพุทธเจ้าจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกับเพื่อนนะตอนนั้นเด็กๆอยู่เลยอ่ะ
น้าปุญเชตทุกเมกาโกน่าจะอยู่มัธยมนะแล้วก็เอ๊ะมันมีเหรอนะแต่คือไม่รู้ว่าเคยได้กินหรือเปล่านะแต่คือมันเจ๊งไปแล้วนะเอาบาลีมาเล่นนะเจ๊งเลยนะไม่ควรเอาของสุกมาใช้อันนี้คือมาเจอเนี่ยอันนี้ใช่เลยนะบทนี้แหละนะปุญเชสาธุเมกาโกมีจริงนะนะบริโภคคนเดียวนะเอ้ยเราเนี่ยเดี๋ยวพระเอาเอ้ยเนี่ยแน่เนี่ยฟังพระอาจารย์มาเนี่ยนะเพิ่งไปพุ่งบริโภคของเรียงพูดเดียวก็จะโงกมองบาทเพื่อนนะเอ้ยเอ้ยนะนะปุญเชสาธุเมกาโกเอ้ยเอ้ยนะนะเอามาแบงแบงนะอันนี้ก็นะเราก็ดูนะจังหวะกาลเทศะด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปกินของอร่อยของคนอื่นอย่างเดียวนะนะเราก็ต้องดูนะคือเขาพูดให้รู้จักแบ่งปันนะไม่ใช่แบบว่าเราเฮ้ยเราเห็นของนะของอร่อยแล้วก็จะไปแซะแซะเขาจะเอาบ้างนะไม่ใช่นะอันนี้ก็คือว่าให้รู้จักแบ่งปันทีนี้นะก่อนจะไปเนี่ยนะก่อนจะไปก็บอกคุณนกบะนะมานพว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยขอเวลาสัก3 วันเถอะนะนะขอเวลา3 วันให้ข้าพเจ้าได้สั่งสอนหมู่ญาติก่อนจริงๆคุณนกอยากคิดในใจนะว่าจริงๆเนี่ยนะคือวิทูลบัณฑิตจะโกหกก็ได้นะแต่คือไม่โกหกอ่ะมีสัจจะเนี่ยคือถือว่าช่วยงานเรานะคือถือว่าช่วยเป็นฝ่ายเราเนี่ยจริงๆโอ้พอตรงนั้นเนี่ยยักษ์ตบมือนะคุณนกยักษ์เนี่ยตบมือหัวเราะชอบใจนะบอกเราชนะพระราชาเป็นครั้งที่สองนะตอนแรกชนะสักกาครั้งที่สองนี่คือชนะเนี่ยเพราะตรงเนี้ยนะชนะในเรื่องนี้แหละนะของวิทูลบัณฑิตสุดท้ายวิทูลบัณฑิตเนี่ยนะเป็นอย่างนี้พระราชาโกรธเพราะว่าเอ้ามองว่าให้ยศให้ยศใหญ่ให้อุปการะทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเนี่ยจะพูดให้ถูกใจเราเนี่ยโกหกสักทีไม่ได้เลยไงเนี่ยนะโกรธตรงนี้เนี่ยโกรธที่ไม่โกหกนะทั้งนี้แบบว่าเฮ้ยตัวเองแบบซัพพอร์ตไปเยอะเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่เนี่ยคือการให้เนี่ยมันไม่ถูกอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ไม่ถูกคือการให้เนี่ยให้แล้วต้องตัดออกจากใจนะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมาย้อนแบบเฮ้ยเราให้ไปตั้งเยอะแล้วทำไมคุณไม่ตอบแทนคุณทำไมคุณไม่โกหกนะคุณไม่ทำอะไรเพื่อเราบ้างอะไรเนี่ยอันนี้คือการให้เนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ตัดยังมีเยื่อใยนะทีนี้ปุณณกัลยาก็คิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าวิทุลบัณฑิตเนี่ยจะขอเวลาสัก7 วันหรือครึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะให้นะเพราะว่าวิทุลบัณฑิตเนี่ยเป็นคนมีสัจจะนะแล้วก็นะทำให้งานเขาง่ายขึ้นนะไม่โกหกนะทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเฮ้ยจะฉุดกระชากไปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโจทย์เนี่ยที่ได้มาคือเอามาโดยชอบธรรมนะเอาวิทุลบัณฑิตมาโดยชอบธรรมอย่างนี้ถ้าเกิดฉุดกระชากไปอย่างนี้ไม่ชอบธรรมอันนี้คือวิธีการชอบธรรมก็คือว่าชนะพนันกับพระราชาก็โอเคไปนะก็ไปวิทุลบัณฑิตมีปราสาทอยู่3 หลังนะ3 ฤดูเนี่ยนะก็มีชื่ออะไรต่างก็อ่ะให้ปุณณกายะเข้าไปโอ้โหองอาหารนะบนตรงดนตรีนะนะสตองสตรีอะไรต่างๆดูแลปฏิบัติอะไรต่างๆร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆดูแลอย่างดีตลอด3 วันเนี่ยนะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะดูแบบคือไปนี่คือเลิศมีแต่ของเลิศอ่ะอย่างกาเสวยสมบัติของท้าวสักกะเทวราชอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็เรียกอ่ะเรียกลูกมาอะไรมาก็ให้โอวาต่างๆนะในการที่จะอยู่ในราชสำนักได้ปลอดภัยต้องอย่างนี้นะก็โหล่ายยาวอะไรต่างๆถึงเวลาครบ3 วันนะไปกราบทูลพระราชาว่าข้าพเจ้าต้องไปแล้วล่ะนะครบเวลาที่กำหนดแล้วพระราชาก็ยังแบบอ้อนวอนนะอย่าไปเลยนะข้าพเจ้าไม่พอใจเลยนะที่ท่านจะต้องทำอย่างนี้นะสิ่งที่ทำข้าพเจ้าจะพอใจก็คือเนี่ยฆ่าเลยนะฆ่าปิดปากเนี่ยพอฆ่าปิดปากเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถไปบอกใครได้นะว่าได้นะวิทุลบัณฑิตไปนะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นความลับนะทุกอย่างก็ไม่มีอะไรท่านก็จะอยู่ที่เดิมนะพระราชาบอกอย่าเลยสอนพระราชาว่าอย่าเลยขอใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทอย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในอธรรมเลยขอจงทรงประกอบพระองค์ไว้ในอัตและในธรรมเถิดกรรมอันเป็นอกุศลไม่ประเสริฐบัณฑิตติเตียนว่าผู้ทำกรรมอันเป็นอกุศล
พึงเข้าถึงนรกในภายหลังนี้มิใช่ธรรมเลยไม่เข้าถึงกิจที่ควรทำก็เขาสอนบอกอย่าเลยพระราชาคือทำอย่างนี้เนี่ยเป็นบาปนะตกนรกนะโอ้โหชาวเมืองนี่รู้เนี่ยมากันเต็มเลยนะมาหมดอะทั้งในวังทั้งแบบชาวเมืองโอ้โหมาห้อมล้อมหมดเลยนะโอ้โหแบบไม่อยากให้ไปอ่ะนะลำดับนั้นพระมหากษัตริย์ได้สั่งสอนชาวพระนครว่าพวกท่านอย่าคิดวิตกไปเลยสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสรีระไม่ยั่งยืนสมมติธรรมอันได้นามว่ายศย่อมมีความวิบัติเป็นที่สุดอันหนึ่งท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญกุศลมีฐานเป็นต้นนะก่อนจะไปก็ให้โอวาทเหล่านี้นะพอไปนะโอ้โหแบบจับหางนะก็ไปแล้วนะก็ไปก็ค่อยไปเนี่ยชาวเมืองไปนะคือเริ่มจากในวังในลาจากในวังออกมานะชาวเมืองก็รอที่ท้องพระลานลงต่างๆก็เดินไปเสร็จแล้วก็ให้จับหางม้าไว้นะไม่ได้ขึ้นม้านะให้จับหางแล้วจะพาไปโหจะลากไปอย่างนั้นเลยแหละนะก็ในเมื่อเป็นทาสเนี่ยคือเขายังทำยังไงก็ได้ก็จะฆ่าก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ปุ๊บเหาะไปเลยนะโอ้โหชนชาวเมืองเนี่ยนะเหตุอย่างนั้นนะโอ้โหแบบอุปมาว่าเหมือนขาขาดอ่ะคือแบบขาขาดแล้วร่วงลงไปในพื้นตุบตุบอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ร้องไห้กริ้งเกือกนะคือคนที่ยืนอยู่นะชาวเมืองเนี่ยในคำมีอุปมาว่าเหมือนป่าเนี่ยเหมือนป่าที่เป็นต้นไม้มันต้นเนี่ยนะแล้วป่านั้นเนี่ยอยู่ดีก็ล้มเลยในอนาจเป็นหน้ากลองเลยนะแบบปึ๊บล้มคุมแบบป่าเนี่ยแบบไปหมดเลยนะล้มกิ้งทับกันหมดเลยโอ้ร้องไห้กิ้งคือแบบเสียใจอ่ะนะเสียใจนะไฟนะพุทธกายยักษ์เนี่ยให้วิทุราบดีจับหางทีนี้คิดว่าคือไม่ได้คิดว่าจะเอาไปอย่างนั้นนะคือไปโดยเร็วเนี่ยไปเนี่ยต้องหันมาดูเอายังไม่ร่วงอยู่หรอคือกะให้ร่วงลงไปตายนะกะให้ร่วงลงไปตายแล้วก็จะเอาหัวใจเนี่ยไปอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาเอาหัวใจไม่ได้เอาคนปรากฏว่าไม่ตายครับที่ไม่ร่วงลงไปทำไงดีก็เลยขี่ไปนะตรงไหนมีต้นไม้ตรงไหนมีภูเขาพยายามจะขี่ไปนะหักหลบอะไรต่างๆคือพยายามจะให้ฟาดกับต้นไม้พยายามจะให้ฟาดกับภูเขานะตัวด้วยบุญบารมีเนี่ยด้วยสัจจะของพระโพธิสัตว์คือทำย่อมรักษาผู้นะผู้ประพฤติธรรมต้นไม้ก็มาถึงต้นไม้เลี้ยวหลบนะต้นไม้อยู่เฉยๆเลี้ยวหลบได้นะภูเขานะจะโดนภูเขาเลี้ยวหลบนะทำอย่างนี้3ครั้งไม่ตายให้อําดูไม่ตายมันอยู่ทำยังไงดีเอาเห็นแบบลมพายุนะลมพายุเหมือนนะพายุที่รุนแรงนะบ้านเรือนก็พังทลายได้เจอลมพายุก็ขี่เข้าไปในลมพายุนั่นแหละนะเข้าไปลมพายุนี่ก็ไปถึงนะจะโดนตัวบริษัทก็แหวกเป็น2ส่วนนะแหวกกลางแล้วไปแล้วลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ไม่ตายครับเอ๊ะทำยังไงดีไม่ตายก็เลยไปจอดอยู่ที่บนยอดเขาเอาไงดีเนี่ยนะจะไปบอกไงเขาจะเอาดวงอาทัยเอางี้นะคือจะทำถ้าเกิดจะฆ่าเนี่ยมันได้ไปโดยไม่ชอบทำก็เลยต้องเอางี้แกล้งแบบคือจะทำให้ตกใจตายอ่ะนะก็แปลงแบบเป็นยักษ์มั่งเป็นงูบ้างเป็นอะไรมั่งอะไรกระทิงแบบจะพุ่งใส่มั่งอะไรมั่งแต่คือไม่ได้ทำให้ตายโดยตรงนะพยายามจะให้ตกใจตายเองนะปรากฏก็ไม่ตกใจเองนะจับภูเขาเขย่าภูเขาสั่นนะก็ไม่ตกใจนะคือเอาลมพายุอะไรมาก็ไม่เลยนะคือแค่ผมเนี่ยนะผมของวิทุรัมณิตก็ไม่ขยับเลยนะเจอพายุอะไรต่างๆจับเขย่าภูเขาเขย่าเนี่ยนะก็ไม่ได้เคลื่อนที่แม้แต่เพียงมิลเดียวนะมิลลิเมตรเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะขยับไปได้เลยนิดเดียวก็ไม่มีอยู่ที่เดิมอะแทรกภูเขานะแบบอันนั้นขึ้นมาก็ไม่ได้นะสุดท้ายไม่ตายนะสุดท้ายอะไม่ตายก็ต้องจัดการแบบตัวตรงแล้วแหละนะไม่ชอบทำก็ไม่ชอบทำเถอะนะเราจะต้องการเมียแล้วนะต้องการนางอรันทตีนี่เป็นภรรยานะนะเราทำได้จับขาเลยนะจับขาสองข้างรวบไว้เคว้งไว้ฟู่รอบแรกนะพุ่งเหลาเลยนะ
สิบห้ายอดพุ่งไปนะฟู้ตบแล้วก็ตามไปดูตายตายหรือยังยังไม่ตายนะอยู่ดีไม่มีบาดแผลจับใหม่นะมันนะคราวนี้เคว้งไปนะ30ยอดฟู้ตบนะตามไปดูตายยังยังไม่ตายคราวนี้ก็เอาอีกมาแบบสุดแรงนะโยนไปฟึบ60ยอดเนี่ยนะ60ยอดนี่ไกลขนาดไหนนะจริงๆแล้วยอดหนึ่งยอดหนึ่งนี่คือยอดหนึ่งแค่16กิโลเมตรเลยนะภูเขานะภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยที่สูงที่สุดนะนะก็แค่ 7,000 กว่านะคือประมาณ7กิโลเองนะภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดนะคือสูง7ประมาณ7กิโลเองนะไอ้ยอดหนึ่งเนี่ยคือ16กิโลอันนี้เคลื่อนไป60ยอดเนี่ยโหมันไกลขนาดไหนนะความแรงจะขนาดไหนลงมาปุ๊บไม่ตายอ่ะรู้แล้วนะวิศวะบริษัทรู้นะต่อไปเนี่ยวิธีการต่อไปก็คือในเมื่อเคลื่อนแล้วไม่ตายนะต้องโดนจับฟาดกับภูเขานะจับฟาดบรรพตเลยนะทีนี้ทำยังไงนะทีนี้ก็เลยก่อนที่จะฟาดเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมให้ฟังสาธุนรธรรมคือคุณนักกะรู้ว่าธรรมบทนี้มีอยู่แต่ธรรมบทนี้ไม่เคยมีใครได้ฟังเลยนะแม้แต่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเคยได้ฟังจะเกิดขึ้นครั้งแรกตรงนี้นะเออเฮ้ยฟังก่อนก็ได้ก่อนจะฆ่าเนี่ยไม่มีปัญหานะนี่ตัดฉากไปนะตัดฉากไปที่เมืองเนี่ยนะชนชาวเมืองนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยร้องไห้คร่ำครวญเนี่ยไปร้องเรียนกับพระเจ้าสันชัยโกรพยราชบอกว่าเนี่ยนะถ้าพระองค์ไม่เอามาเนี่ยนะไม่เอาวิทุราบดิตมาภายใน7วันเนี่ยนะพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะจะไปเอาเกวียนขนมาขนฟืนมา100เล่ม1,000เล่มนะมากองไว้จุดไฟนะแล้วข้าพเจ้าเนี่ยจะกระโดดเข้าไปกองไฟฆ่าตัวตายนะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยชีวิตนะถ้าไม่มีวิทุราบัณฑิตคือแบบขนาดนั้นน่ะคือรักพระโพธิสัตว์ขนาดนั้นยอมตายอ่ะคือไม่มีตายดีกว่าอะไรเงี้ยคือทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆในชีวิตมันไม่นั่นเลยนะคือวิทุราบัณฑิตเนี่ยนะสำคัญขนาดนั้นสำคัญเท่าชีวิตขนาดนี้พระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วมีพระราชดำริว่าพวกเจ้าอย่าวิตกอย่าเศร้าโศกร่ำไรไปนักเลยวิทุราบัณฑิตเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะเล่าโลมานพด้วยธรรมกถาให้หมอบลงแทบบาทของตนไม่กี่วันก็จักมาเช็ดน้ำตาของพวกเราที่เต็มไปด้วยน้ำตาเช็ดหน้าพวกเรานะที่เต็มไปด้วยน้ำตาให้เบิกบานพวกเจ้าอย่าละห้อยสร้อยเศร้าไปเลยคือชนชาวเมืองเห็นแล้วไงว่าวิทุราบัณฑิตโดนลากเหาะไปเลยเนี่ยแสดงว่ามานพนะเป็นยักษ์นะไปเนี่ยซวยแล้วเนี่ยวิทุราบัณฑิตแย่แล้วนะก็ร้องไห้คร่ำครวญเนี่ยก็เลยจะยอมตายเนี่ยถ้าไม่เอากลับมาเนี่ยนะคือบุญนักไก่ยักษ์เนี่ยนะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะสุดท้ายไม่ได้ผลนะเออนะกำลังจะฟาดเดี๋ยวนี้ก็นะวิทุราบัณฑิตก็เสนอว่าจะแสดงสาธุนรธรรมให้ก็จับตั้งนะจับตั้งนั่งนะแสดงธรรมเนี่ยสาธุนรธรรมมีอะไรเนี่ยดูก่อนมานพท่านจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วหนึ่งจงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่มหนึ่งอย่าประทุษร้ายในหมู่มิตรในกลานไหนๆหนึ่งอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสติจบแล้วธรรมมีเพียงเท่านี้ไม่เข้าใจครับบุญนักกายักษ์ไม่เข้าใจเนี่ยขอขยายความกันหน่อยนะหมายความว่ายังไงเนี่ยที่ท่านพูดขยายความผู้ใดนะพึงเชื้อเชิญคนที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยพบกันด้วยอาสนะนะคือไม่ใช่เอาอาสนะมาปักมือเรียกนะก็คือเชิญมานั่งนะบุคคลพึงกระทำประโยชน์แก่บุคคลนั้นโดยแท้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุรุษนั้นว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้ว
บุคคลพึงอยู่ในเรือนของผู้ใดแม้คืนเดียวได้ข้าวน้ำด้วยไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้นแม้ด้วยใจผู้คิดร้ายต่อบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มและชื่อว่าประทุษร้ายมิตรบุคคลนั่งหรือนอนในที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้าหญิงที่สามียกย่องอย่างดีถึงแก่ให้แผ่นดินนี้อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ได้โอกาสแล้วพึงดูหมิ่นสามีนั้นบุคคลไม่ควรตกอยู่อำนาจของหญิงเหล่านั้นชื่อผู้ชื่อว่าอสติบุคคลชื่อว่าเดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วอย่างนี้นะชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างนี้ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงชื่อว่าอสติอย่างนี้ชื่อว่าประทุษร้ายอย่างนี้นะท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจงละอธรรมเสียเถิดคือคำว่าอสติเนี่ยหญิงเนี่ยหญิงผู้เป็นอสติหมายความว่าคือหญิงคนนี้นะเป็นเหตุนะที่ทำให้ประกอบอกุศลนะคือทำบาปนั่นเองนะคือหญิงเนี่ยนะที่ทำให้ท่านเนี่ยทำบาปได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าอสตินะฉะนั้นแม้จะยกทรัพย์นะบริบูรณ์เนี่ยแผ่นดินเนี่ยที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์คือเอาทรัพย์มาเทเต็มแผ่นดินเลยเนี่ยยกไปให้เลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะหญิงประเภทนี้มีโอกาสก็พึงกล่าวดูหมิ่นนะสามีนั้นคือได้ไปเนี่ยไอ้คนที่ทำให้เราทำชั่วเนี่ยนะหญิงที่ทำให้เราทำชั่วเนี่ยได้ไปเนี่ยสุดท้ายมีโอกาสก็ดูหมิ่นนะคือเขาไม่ได้อะไรนะคือเขาไม่ได้บูชาสามีหรอกนะจะเป็นอย่างนี้ไปนะทีนี้ปุณณกะอยากได้คิดเนี่ยเออได้คิดตัวเองเนี่ยนะไปอยู่ในเรือนของวิทุราบัณฑิต3วันเนี่ยนะแล้วไม่ได้ขี้เหร่นะดูแลอย่างดีเนี่ยนะปฏิบัติอย่างดีต่างๆการที่เราทำอย่างนี้เราเรียกว่าประทุษร้ายมิตรนะเนี่ยประทุษร้ายมิตรคือพยายามจะฆ่านะคนที่ดูแลอย่างดีเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเหมือนอาศัยร่มเงาแล้วหักกิ่งรานอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเลยเนี่ยเราทำผิดแล้วนะสุดท้ายก็อ่ะข้าพเจ้านี่ซาบซึ้งแล้วฟังธรรมแล้วโอ้ข้าพเจ้าผิดไปแล้วนะไม่เอาแล้วมองเมียไม่เอาแล้วนะไปข้าพเจ้าจะพาไปส่งนะก็ทีนั้นก็ถามกันว่าท่านจะฆ่าข้าเพื่ออะไรก็คืออย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะข้าพเจ้าเจอข้าพเจ้าพัฒนานางอรันตีเนี่ยผู้มีเอวอ่อนช้อยเนี่ยนะทีนี้สินสอดที่เขาต้องการนะก็คือหัวใจของท่านนะนางวิมาลาเนี่ยนะสนใจสินสอดเนี่ยต้องสนใจหัวใจของท่านเนี่ยก็เลยหาสามีมาข้าพเจ้าก็พึงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเราจะได้นางอรัตตีมาแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรละข้าพเจ้าเนี่ยไม่เอาละนะก็บริษัทฟังอย่างนั้นก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะความปรารถนาของนางวิมาลานะไม่ใช่อย่างนี้นะนางวิมาลาเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้นางวิมาลาเนี่ยจะต้องเห็นว่าดวงแก้วมณีเนี่ยของวรุณนาคราชเนี่ยหายไปแล้วก็ถามเมื่อรู้ว่าเราเป็นธรรมกถึกเนี่ยจึงอยากจะฟังธรรมแต่การที่จะให้พญานาคราชเนี่ยมาเชิญเราไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนางจึงทำเช่นนี้เขารู้บอกไม่ต้องหรอกนะยังไม่ต้องกลับนะท่านพาข้าพเจ้าไปนาคพิภพก่อนเฮ้ยท่านจะรอดตายอยู่แล้วนะท่านจะไปทำไมเนี่ยเขาเป็นคนจ้างนะคือเป็นคนว่าจ้างข้านะเข้าใจไหมเออเป็นคนประทุษร้ายท่านนะท่านจะไปทำไมเออไม่เป็นไรหรอกเราไม่เกรงกลัวท่านก็จะได้เมียไงเอ้าอะไรวะเนี่ยยากงงนะไปก็ไปอ่ะเราแต่ท่านแล้วกันนะเขาพาไปนาคพิภพไปถึงมาไปพบเสร็จก็เนี่ยแหละก็ไม่ได้ไหว้นะไม่ได้ไหว้ไม่อะไรบูชาอ้าวไม่กลัวเหรอข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะข้าพเจ้าทำไมต้องกลัวก็ไม่กลัวไม่ไหว้ไม่อะไรไปนี่ถึงครับก็พาไปหาพระนางก็เออทีนี้ก็คุยกันแล้วแหละนะสนทนาธรรมกันไปครู่นึงแล้วนะก็ถามเออได้บุญมาเนี่ยทรัพย์มาได้มาจากไหนเออได้มาจากการประกอบเพียรในชาติก่อนต่างๆคุยกับนะพระยาวรุณนาคราชแล้วเสร็จแล้วก็มาทางพระนางวิมาลา
วนังมาลาเทวีโอ้รู้พระราชาพาวิทุระบัณฑิตมาในเนี่ยท่านน่ะต้องการอภัยของใครเนี่ยใครผู้นั้นนั่นแหละยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะวิทุระบัณฑิตเนี่ยอ๋อก็ถามไม่กลัวแล้วนะบอกนะก็ข้าพเจ้าปรารถนาจะฆ่าท่านเนี่ยไม่ไหว้เหรอไหว้ทําไมไหว้แล้วได้ประโยชน์อะไรถามว่าเนี่ยนักโทษประหารเนี่ยเขาไหว้เพชฌฆาตไหมไม่ไหว้ไหว้ทําไมไหว้ไปมันก็ไม่ได้รอดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไหว้ก็พูดอย่างนั้นนั่นตรงนี้สุดท้ายก็คือว่าใช่นะต้องการจะฟังธรรมได้ฟังธรรมปิติใจนะก็คือถามว่าทำยังไงก็ถามมาทรัพย์สมบัติเนี่ยได้มายังไงก็ว่าในชาติก่อนเนี่ยระลึกชาติได้ทุกปกติเทวดาจะระลึกชาติได้หนึ่งชาติก็แล้วชาติก่อนเนี่ยข้าพเจ้าเราบูชานะในครอบครัวของข้าพเจ้าเนี่ยนะบำรุงอุปถากนะไหวพัฒนาอะไรต่างแด่ดาบทผู้มีศีลนะก็เลยได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาทำยังไงอ่ะนะเราทำยังไงจะได้ต่อไปก็อย่างนี้นะนะก็สั่งสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในความดีนะเพื่อที่ได้ทิพยสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยในภพชาติแบบนี้นะทีนี้ก็พากลับไปนะก่อนจะพากลับไปนะพระราชาก็ฝันแล้วประสงค์บาสุบินฝันว่ามีต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็มีคนห้อมล้อมมีช้างม้ารถต่างๆห้อมล้อมนะอยู่ดีมีคนมาตัดรากหิ้วต้นไม้ใหญ่ไปโอ้ประชาชนร้องไห้นะสักพักหนึ่งไม่กี่วันนะนะก็เอากลับมาคืนนะเอากลับมาคืนต้นไม้ใหญ่เอากลับมาคืนคนก็ดีดีต้นไม้ใหญ่นะก็คือที่พึ่งชาวโลกทั้งหลายท่านพระองค์ก็ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ไม่มีใครอื่นหรอกวิทุระบัณฑิตแน่นอนเลยนะก็รวมพลเลยนะก็เตรียมเลยนะวันนี้เนี่ยวิทุระบัณฑิตกลับมาแน่นอนก็กลับมานะนะก็กลับมาอ้าวยังไม่ใช่อันนี้ทีนี้พอกลับมาแล้วก็โอ้แบบคนดีใจกันหมดเลยนะวิทุระบัณฑิตกลับมาได้นะก็ปราบปลื้มปิติอะไรต่างเนี่ยแล้วก็นะยักษ์เนี่ยนะไม่ต้องฆ่านะคือพอฆ่าไม่ได้อยู่แล้วจริงๆจะเอามาคืนแล้วแหละนะไม่เอาแล้วเมียนะแต่คือวิทุระบัณฑิตอะไปทำให้นะปุณณกยักษ์อะได้นางอรันธตีนะมาเป็นภรรยาด้วยนะข้าพเจ้าเนี่ยปลื้มท่านจริงๆเลยนะท่านช่วยข้าพเจ้าได้เยอะเลยเนี่ยนะอ่ะดวงแก้วดวงเนี้ยแก้วไพฑูรย์สีแดงข้ามอบให้ท่านเลยนะนะแล้วก็ขี่มาหายไปนะชาวมันก็นะบูชาอะไรก็มาถึงก็ฟังธรรมมาเลยนะนะมาถึงก็ลงธรรมเนี่ยคือแบบคือรออยู่แล้วนะรู้ว่าจะมาเนี่ยรออยู่แล้วรอเลยลงธรรมแล้วก็ฟังธรรมจากนะพระโพธิสัตว์นะก็อยู่อย่างเงี้ยจนต่อชีวิตนะเพิ่มปิติทีนี้มาดูนะเวขะนะสะโสดนะพูดถึงสัจจะแก่เจยนะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ถูกเครื่องผูกที่ทำด้วยได้ผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองที่ข้อมือทั้งสองและที่คอรวมเป็น5แห่งเครื่องผูกเหล่านั้นจะหลุดไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเขาจะรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วและเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราแม้ฉันใดวินยูชนผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงก็จะนั้นเหมือนกันขอจงมาเถิดเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติธรรมตามคำพร่ำสอนของเราแล้วไม่นานก็จักรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาก็เป็นอย่างนั้นนี่มีคนหลับแล้วนะอ่ะมาดูนะมันคนขำด้วยมาดูนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ไม่โอ้อวดไม่มีมารดานะไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นยังไงนะในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคอยู่ในพระไตรปิฎกนะจะบอกว่านะมายานะมายากับมารยานี่เหมือนกันนะคือคำว่ามายาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะมารยานี่เป็นสันสกฤตนะแต่พอเราแปลเป็นภาษาไทยก็นี่แหละเราที่เราใช้เป็นสันสกฤตนะคือโอ้อวดเนี่ยคือเนี่ยนะเขาบอกว่าคือสาธยะ
มีลักษณะประกาศคุณที่ไม่มีในตนนะคือความเป็นผู้โอ้อวดนะคือมายาคือมีลักษณะปกปิดความชั่วที่ตนกระทำคือทำเป็นมายาด้วยนะความปกปิดโอ้อวดเนี่ยคือเหมือนว่ามีดีไหมดีแต่ก็บางทีเรามีดีแค่หนึ่งหน่วยนะเราบอกว่ามีร้อยหรือว่ามีดีแค่50เราบอกว่ามีร้อยนะคือพูดเกินความจริงอ่ะนะโอ้อวดนะคือมีดีแค่นี้พูดซะเวอร์เลยนะนะพูดซะเวอร์ไปมีมันยาเป็นยังไงคือผิดร้อยเนี่ยผิดเต็มๆเลยนะบอกว่าผิดแค่ครึ่งเดียวผิดแค่50เอ้ยข้าพเจ้าอย่างเงี้ยผิดแค่50ข้าพเจ้าผิดแค่ครึ่งเดียวหรือบางคนเนี่ยนะหรือไม่ใช่บางคนหรอกหลายๆคนเลยแหละเอ้ยไม่ผิดนะข้าพเจ้าไม่ผิดคือ 100% เนี่ยนะบอกว่า0คือไม่ผิดนะด้วยวิธีการต่างๆเช่นทำหงุดหงิดกระฟิดกระเฟียดอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องบ้างอะไรบ้างหรือย้อนเออตัวเองทำให้เรื่องนั้นให้มันดีก่อนเถอะอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ยอมรับอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยถามว่าไอ้คนไม่ยอมรับเนี่ยลักษณะอย่างนี้คืออะไรนะถามว่าทำไมนะคือไม่โอ้อวดไม่มีปัญญาคืออะไรนะคือการโอ้อวดคือพูดไม่ตรงใช่ไหมมีดีแค่นี้แต่มีพูดมากกว่าเดิมพูดมากกว่าเดิมการมีมารยาก็คือพูดไม่ตรงกันคือผิดเยอะแต่บอกว่าผิดน้อยนะหรือบอกว่าไม่ผิดเลยอย่างนี้นะโอ้อวดก็เหมือนกันบางทีไม่มีดีเลยแต่บอกว่ามีดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคือโอ้อวดสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าสัจจะสัจจะสัจจะคือจริงตรงแท้ความจริงไหมเนี่ยนะไม่จริงตรงไหมไม่ตรงนะเป็นของแท้ไม่แท้เลยนะคือพูดไปเนี่ยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัตินะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมัญญาเป็นคนซื่อตรงก็ฉะนั้นเหมือนกันจงมาเถิดเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนแล้วไม่นานจักรู้จักเองคือแป๊บเดียวนะคนประเภทนี้แป๊บเดียวได้นั่นก็คือสัจจะนี่คือคุณสมบัติเพราะว่าอะไรการรู้เห็นเนี่ยรู้เห็นอะไรรู้เห็นอริยสัจนะอริยสัจ4คือเป็นสัจจะอันประเสริฐนั่นหมายความว่าสัจจะโดยพื้นฐานคุณต้องมีก่อนคุณต้องมีสัจจะโดยพื้นฐานก่อนถ้าเกิดคุณไม่มีนะพูดไปให้ตายเนี่ยนะก็ไม่บรรลุไม่ปฏิบัติไม่อะไรนะเพราะว่าตัวเองไม่มีสัจจะฉะนั้นเราต้องพึงทำตัวมีสัจจะนะประกอบเหตุนะสร้างสัจจะบารมีนี้นะอย่างมิถุราบัณฑิตเนี่ยคนมีสัจจะเนี่ยนะตกน้ำไม่ไหม้นะตกไฟก็ไม่ไหลนะนะคือยังไงก็ไม่ไหม้คือคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือเจอเหตุอะไรต่างๆเนี่ยด้วยธรรมที่ตนปฏิบัติไว้เนี่ยรักษานะธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะเดี๋ยวนี้ก็คือเนี่ยเรื่องของสัจจะบางคนก็อยากจะมีสัจจะเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าทำยังไงอะไรต่างๆบางทีมันมีเรื่องของนี่คือการเห็นไปตามความเป็นจริงการเห็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันต้องใช้สัจจะนะคือจริงตรงแท้เนี่ยเราเห็นจริงอย่างนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราบรรลุธรรมนะซึ่งเป็นอริยสัจเนี่ยก็จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงบางทีเนี่ยเราปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะเห็นนั่นนี่ว่าไม่ใช่ของจริงคือไม่ใช่ของจริงเพราะว่าโดยพื้นฐานในการลงชีวิตเราอาจจะไม่ได้โกหกนะแต่มันเป็นเชื้อนะของความไม่จริงมันเป็นเชื้อของอะไรนะความคาดเคลื่อนเป็นยังไงนะเหมือนเราฟังธรรมเนี่ยเราฟังธรรมฟังไม่เป็นไม่ได้ฟังธรรมเลยฟังเรื่องอื่นเนี่ยฟังไม่เป็นพอฟังไม่เป็นเสร็จเราไม่สามารถที่ได้ความจริงสิ่งที่แท้จริงในการฟังสิ่งเหล่านี้มันติดตัวไปคล้ายๆเป็นนิสัยเนี่ยคล้ายๆเป็นอะไรนะเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็นแพทเทิร์นที่เราจะได้รับนะเราทำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะเป็นเชื้อของความคาดเคลื่อนฟังไม่เป็นนะในอดีตกาลเนี่ยฟังธรรมปุ๊บปั๊บบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยหรือว่าอัตถมาภิสมัยหรือว่า
บางทีเขาก็ใจสงบอะไรอย่างเงี้ยได้ชมได้ฌานอะไรต่างๆแต่เขาไม่ได้บอกว่าได้ฌานหรอกนะมีดวงตาเห็นธรรมปัจจุบันนี้หรือว่าถือพระอรหันตตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่านะฟังธรรมเป็นคือนะใจนะตรงนั้นมีสมาธิถ้าถามว่าทําไมเราไม่มีสมาธิฟังอะไรตั้งเยอะธรรมจักรนี่ก็นะพระอัญญาโกณฑัญญะนี่บรรลุธรรมนะจากการฟังอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมจากการฟังธรรมจักรรอบเดียวเราทั้งฟังทั้งสวดเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วนะทําไมมันตื้ออย่างนี้นะไม่ไปไหนเลยนะอ๋อเราฟังไม่เป็นบางคนเป็นยังไงฟังไม่เป็นบางไม่มีสติฟังไม่ครบนะฟังไม่ครบนะเหมือนเราขี่รถไปนะขับรถไปนะเจอเขาเรียกว่าอะไรป้ายช่วงนี้เนี่ยเชื่อช่วงนี้เลยแหละนะกฐินเนี่ยช่วงนี้ไปขับไปเจอป้ายแบบป้ายเล็กอ่ะนะทิ้งระยะห่างประมาณกิโลหนึ่ง500 เมตรปิดทองฟังลูกนิมิตอะไรเงี้ยประมาณ100 เมตรอ่ะป้ายหนึ่งใช่ไหมปิดทองฟังลูกนิมิตนะวัดนี้ชื่อนี้นะแล้วก็วันที่ภาพป้ายล้มป้ายวันที่ล้มไปไอ้คนเนี่ยนะชอบคิดเองเองคือไม่มีสตินะป้ายล้มใช่ไหมคือไม่ได้มีสติว่าข้อมูลมันหายไปเนี่ยนะคือฟังไม่ครบก็เนี่ยคือฟังไม่ครบก็เห็นว่าป้ายมันล้มไปก็มันน่าจะเป็นวันนี้มั้งนะมันน่าจะเป็นวันนี้มั้งก็เลยขับรถไปนะกรุงเทพขับไปขอนแก่น5 ชั่วโมงเพราะว่าปิดทองฝังลูกนิมิตนะคิดเองว่าวันนี้ขับไป5 ชั่วโมงปื๊ดไปถึงทอดเสร็จไปแล้วนะทอดกฐินเสร็จไปแล้วเสร็จเมื่อวานอ้าวคิดผิดปรากฏว่าไปผิดวันนะครับนะเรียบร้อยนะขับรถกลับมาอีก5 ชั่วโมงเสียค่าน้ำมันเสียอารมณ์หงุดหงิดมากเลยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเสียเวลานะเพราะว่าเราฟังไม่ครบแล้วไม่มีสติไม่รู้ว่าฟังไม่ครบนะเราก็คิดไปเองเติมไปเองนะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการฟังที่ไม่สมบูรณ์อีกประเภทหนึ่งก็คืออะไรนะแปลงสารคือเราฟังมาเนี่ยนะฟังมาอย่างไงเนี่ยนะคือไปคิดอ่ะเราไปคิดก่อนเนี่ยนะทีนี้ไอ้ข้อมูลกับความคิดมันผสมกันนะคือเราแทนที่เราจะเก็บข้อมูลที่เราฟังมาเนี่ยนะเก็บไว้อย่างนั้นเหมือนเราได้ไฟล์เอกสารมาเนี่ยอ่ะมันไฟล์พระอาจารย์มาเนี่ยนะครับสมมติพระอาจารย์ส่งไฟล์ไปเนี่ยนะ PowerPoint แทนที่จะเซฟเก็บไว้เลยนะแล้วค่อยเอาเก็บกลับมาอ่านใหม่นะค่อยเปิดกลับมาอ่านโยมไปทำอะไรไปอีดิทอ่ะไปเปลี่ยนข้อความของพระอาจารย์ใน PowerPoint เนี่ยเสร็จแล้วมาทำข้อสอบตกทำผิดขึ้นมาเนี่ยอะไรเนี่ยหนูผิดได้ไงอ่ะก็เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไฟล์ของพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ต้นฉบับมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คือโยมเอาไปแก้แล้วโยมเอาไปเปลี่ยนแล้วนะนักศึกษาเอาไปเปลี่ยนไปแก้ตามที่ตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจแบบนี้ไปแก้แบบนี้แล้วก็มาอ้างว่าเอ้าผิดได้ไงหนูทำตามเนี่ยข้อมูลของพระอาจารย์ให้มาไม่ใช่เนี่ยเหมือนกันนะเราฟังไปเนี่ยพระอาจารย์พูดไปเนี่ยพวกก็จดไปบางทีจดอ่ะแต่แล้วเอ้าในพระอาจารย์พูดอย่างนี้ไงพระอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยไปดูวิดีโอนะอะไรอย่างเงี้ยคืออ้าวหนูจดผิดนะก็คือเราเอาความคิดของเราใส่เข้าไปแทนนะคืออันนี้คือเป็นการแปลงสารฉะนั้นเราจะไม่เห็นนะไม่รู้เห็นไปตามความเป็นจริงเพราะว่าเราไปแปลงสารฉะนั้นเราต้องมีสตินะฟังให้ครบนะแล้วฟังให้ชัดคืออย่าไปแปลงสารนะอย่าไปคิดเองเองอย่าเอาความคิดเราไปบิดเบือนความจริงอันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอินพุตเนี่ยที่เข้าไปแล้วเนี่ยอินพุตที่ได้มาเนี่ยที่การฟังเนี่ยมันผิดแล้วเนี่ยในการปฏิบัติก็ผิดถามว่าศีล5มีกี่ข้อนะศีล5มีกี่ข้อเนี่ยมีใครคิดว่ามันมีมากกว่า5 ข้อมั้ยไม่มีเคยถามอยู่นะโยมคือเทศไปดูเหมือนนั่งเหม่อจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่คนนะ4-5 คนนั่งฟังธรรมอยู่นะดูเหมือนนั่งเหม่อแล้วก็ถามอ่ะโยมศีล5มีกี่ข้อชี้เลยเนี่ยเขาบอกว่าไงไหมไม่รู้คือไม่มีสมาธิเลยอ่ะใจเหม่อไปไหนเราเห็นหน้าแล้วเอ๊ะเหม่อไปไหนแล้วเนี่ย
นะแล้วตกใจนะด่ามันศีล5มีกี่ข้อบอกไม่รู้โอ้อะไรไม่รู้ศีล5ก็ถามอ่า5ข้อเอาเรียงอ่ะข้อไหนบ้างอ่ะข้อ1คือเรียงมั่วหมดเลยนะมีใครถูกบางทีก็คือถ้าเราจำผิดเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้ว่าศีล5มันมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะไปบัตรถูกต้องไหมไม่ถูกเหมือนกันในการที่เราฟังธรรมเนี่ยเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราฟังไปถ้าเราไปบิดเบือนนะสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องไปตามความเป็นจริงเนี่ยการปฏิบัติอ่ะมันก็จะผิดไปอีกนะดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่การฟังนะเราต้องมีสตินะเพื่อที่ว่าเราจะได้นะทำได้สิ่งที่ถูกต้องไปถูกต้องตามความเป็นจริงดังนั้นพอเรานะเราฟังถูกเนี่ยเราพูดถูกสิ่งแนวเนี้ยนะพูดไม่บิดเบือนนะไม่ว่าจะเป็น input หรือ output ของเราเนี่ยไม่บิดเบือนตรงตามความเป็นจริงเราเนี่ยได้ฝึกสัจจะแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุสัจจะอันยิ่งใหญ่นั่นก็คืออริยสัจนะอริยสัจนี่นะก็วันนี้ก็นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะสมควรแก่เวลามีใครจะอะไรยังไงไหมมีใครจะถามกดหนึ่งให้เวลา5วินาที1 2 3 4 5ไม่มีใจบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโตอุปรพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิธัมโมมีนาอรหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตวาสาวกสังสังฆนะปาปิสังโฆมีนาตุพระสิทธิ์พระตนาบุญทุกท่านนะ